ครับสวัสดีครับอยู่หน้าปั๊มปตท.บ้านหมากปลกตำบลไม้ขาวนะครับตรงนี้ถนนเทพกษัตรีนะครับผมจะเดินจากตรงบริเวณนี้ไปจนถึงสามแยกทางเข้าสนามบินนะครับสนามบินภูเก็ตไปตามถนนเทพกษัตรีนี้นะครับ11:03 น.วันที่3กันยาปี2018ครับตรงนี้ไปถึง3แยกทางเข้าสนามบินเนี่ยไม่ไกลมากนะครับประมาณสัก900เมตรประมาณนั้นนะครับก็จะเดินไปหยุดคลิปตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นข้าทำเป็นสวนสับปะรดนะครับใต้แนวไฟฟ้าแรงสูงนี่นะครับผมเคยรับจ้างทำสวนสับปะรดอย่างนี้นะอันนี้เป็นรถยนต์ของการท่านะครับนี่จะมีสถานบันเทิงนะตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อ7-Elevenบ้านหมากปลกนะครับตรงบ้านหมากปลกนี่ด้านในมีนี่ด้วยนะก็ปิดป้ายห้องเช่าไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านไม้ขาวนะครับ3กิโลเมตร3กิโลเมตรเนี่ยไปถึง3แยกเขาเรียกอะไรตรงนั้นบ้านผู้ใหญ่กินละกันนะครับจากตรงนี้ไปจนถึง3แยกบ้านผู้ใหญ่กินนะ3กิโลเมตรเป็นมัสยิดนะครับThank you.
งนี้ก็เป็นเวลาพักของพนักงานการท่านะครับก็คนที่เป็นมุสลิมเขาก็จะไปกินอาหารในร้านมุสลิมนะครับเป็นจุดป้ายบอกจุดพักรถปตท.จอมทองสิรีนะครับตรงนั้นเป็นแถวสวนป่าบ้านบางขนุนนะครับบ้านขนุนนะครับบ้านเมืองใหม่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นบ้านเช่าด้วยนะครับด้านในเนี่ยนี้ก็จะเป็นสวนสับปะรดนะครับตรงโน้นจะเป็นโรงยางของกลุ่มบริษัทเมืองใหม่นะครับด้านในเครื่องบินมานะครับเนี่ยฮะไฟส่องอยู่ตรงนี้มันเป็นหัวสนามบินตรงบริเวณเนี้ยเป็นโรงเรียนบ้านหมากปลกเก่านะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับมาละจังหวะดีพอดีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะสายการบินอะไรไม่รู้อันนี้ใช้เครื่องบินยี่ห้อ Airbus นะครับเขาบอกว่าเป็น ch.com เป็นสายการบินที่ผมไม่รู้จักนี่ก็คือเป็นโรงเรียนบ้านหมากปกเก่าอยู่ตรงนี้นะฮะพอเครื่องบินลงก็มันครูก็สอนไม่รู้เรื่องเด็กนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมไปจนถึงสามแยกไฟแดงแล้วนะครับเป็นเอเชียติดธงไทยนะครับแสดงว่าเป็นไทยเอเชียก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับตรงนั้นรถภูเก็ตเกาะสมุยมาถึงเดี๋ยวนะผมดูเวลานิดหนึ่งอันนี้ออกประมาณ7โมงนะครับรู้สึกจะเป็นเที่ยว7โมงที่เกาะสมุยตอนนี้11นาฬิกา17นาทีนะครับสมัยก่อนผมขับมอเตอร์ไซค์มาถึงภูเก็ตนี่ประมาณ10โมงก็อันนี้เข้าไปถึงบขสภูเก็ตจริงๆก็ประมาณอีก1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับ11โมงครึ่ง11โมง40ประมาณนั้นแหละถึง3แยกหมากปลกนะครับปากทางเข้าสนามบินภูเก็ตเป็นถนนเส้นเล็กนะครับตรงนี้ไม่ใช่ถนนเส้นหลักนะครับก็ตรงนั้นบ้านคุณไข่เที่ยวนะครับเป็นบ้านเก่าแก่ของคนมีฐานะที่นี่นะครับก็ผมหยุดคลิปไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ